ในส่วนนี้เราจะมาดูในเรื่องของเครื่องเทส CCA นะครับนะครับเครื่องเทส CCA ก็จะมีอยู่หลายยี่ห้อหลายรูปแบบนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องเทสพื้นฐานทั่วไปนะครับเครื่องเล็กๆนะครับตัวนี้เป็นเครื่องเทสที่มีปรินเตอร์ในตัวนะครับนะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับ นะครับอันนี้ก็มีอยู่หลายแบบหลายรูปล่างให้ดูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแคลมแอมต่อเข้ากับตัวเครื่องเทส c c ซเนี่ยครับจะสามารถจับแอมตอนสตาร์ทเครื่องยนต์ได้นะครับดูว่าจ่ายกระแสเท่าไหรช่วงพีกนะครับนะี่อันนี้ก็จะเป็นเครื่องเทสแบบราคาถูกๆพื้นฐานทั่วไปนะครับตัวนี้ครับ นี่ก็เป็นรูปแบบหนึ่งนะครับส่วนตัวนี้ก็เทสแบตไฮบริดได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นทดสอบกันบองไฟทดสอบโหลดโหลดเทสนะครับตัวนี้ก็เป็นโหลดเทสตตัวหนึ่งจับเวลาได้ด้วยก็เหมาะสำหรับแบตดิฟไซเคิลนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีพวกน้ำยาที่ช่วยในการยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่นะครับ นะไม่ใช่สารละลายอิเล็กโทรไลต์นะฮะก็จะเป็นน้ำยจประเภทหนึ่งนะที่ช่วยยืดอายุแบตเตอรี่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตรงนี้นะครับเ,เรื่องของการใช้งานนะครับเราจะอธิบายที่ตัวเมนูของตัวเครื่อง tesca เลยนะครับจะได้เข้าใจ ไปพร้อมๆกันเลยครับนะครับเครื่องเทส CCA ตัวนี้เราจะใช้เครื่อง bt 100นะครับ100 plus นะครับที่มีเครื่องพิมพ์อยู่ในตัวนะครับเป็นตัวเทสนะครับแบตลูกนี้เนี่ยมันจะเป็นแบตของ i su su m u x นะครับก็ใช้งานมาได้ประมาณ6เดือนนะครับติดรถยนต์อยู่นะครับอันนี้ก็เทสกับที่ที่อยู่บนรถยนต์จริงๆนะครับ นะครับเมื่อกี้เราคีบแบตขึ้นมาแล้วนะครับก็จะขึ้นหน้าจอมี5เมนูเนี่ยครับขึ้นมาตรงนี้นะฮะเมนูที่1ก็เรื่องการทสแบตเตอรีนะ่วัดค่า c c a วัดอายุการใช้งานวัดความต้านทานภายในนะครับอันที่2ก็เกี่ยวกับเรื่องการสตาร์ทนะ่ะการสตาร์ทเนี่ยใช้ดึงกระแสจากแบตเตอรี่มากนะบแบตเตอรี่ลูกนั้นเนี่ยมีความสามารถในการ จ่ายกระแสในขณะพีคเนี่ยได้สักเท่าไหร่นะครับการชาร์จจิ้งก็เกี่ยวกับพวกเครื่องตัวเจเนเรเตอร์ที่อยู่ในรถนะครับหรือบ้านเราก็เรียกไดนามนะครับอันที่4ก็คือแม็กซ์โหลดนะก็เปิดอุปรกรณ์ไฟฟ้าของรถเนี่ยทุกชนิดนะครับแล้วดูว่าไอาตัวระบบการจ่ายไฟเนี่ยมันมันรองรับได้ไหมนะครับเมนูสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการเซตค่า คือตั้งค่าเครื่องเครื่องเทสแบตตัวนี้นะครับทีนี้ดูเมนูตรงนี้นครับแบตเตอรี่เทสนะกดเข้าไปแล้วนะครับก็จะขึ้นสแตนดาดเนี่ยครับมาให้เราเลือก่าจะเราเลือกสแตร d า r ล l i แบตเตอรี่ลูกนั้นที่เราใช้อยู่เนะี่ยมันใช้สแตรฐานลายนะครับแต่ถ้าเราไม่รู้เนี่ยมันก็พอจะเดาๆได้คาดการได้หรือไม่ก็ใส่ค่าอะไรไปสักค่าหนึ่งครับเดี๋ยวจะมีเทคนิคบอก ส่วนค่า CCA เนี่ยครับเป็นมาตรฐานของอเมริกา c o c ง r b o n a t e นะครับ IEC <I EC S 1> ก็จะเป็นมาตรฐานสากลทั่วโลกนะฮะญี่ปุ่นก็ใช้ตัวนี้ด้วยอะจริงๆก็ชื่อคือใช้กันทั่วนะครับ IEC แต่ว่าไม่ค่อยแพร่หลายนะฮะเป็นเรื่องที่แปลกจะมีแต่ CCA เนี่ยครับที่แพร่หลายนะครับก็ EN ก็เป็นมาตรฐานยุโรปดินก็จะเป็นมาตรฐานของเยอรมันเองนะฮะแล้วก็ JIS ก็มาตรฐานของญี่ปุ่น อาจจะมีมาตรฐานอื่นๆเข้ามาด้วยนะแต่ว่าก็กไม่ได้กล่าวถึงกันสักเท่าไหร่นะครับเราเลือกเป็น cca นะครับเพราะใช้มากที่สุดนะครับทีนี้้ c c a เนี่ยครับมันดูยังไงอะครับเรามาดูันตรงนี้นะครับมีแบตอยู่ลูกหนึ่งนะครับจะให้ดูว่ามี cca ติดมาด้วยนะครับอันนี้เป็นแบตท,ที่ติดรถยนต์มากับรถ toyota hilux vigo นะครับ ก็อาจจะเป็นที่เพราะว่าโรงงานโตโยต้าเองบังคับให้แปะมาก็ได้นะครับเพราะปกติเราไปซื้อแบตท้องตลาดเนี่ยไม่มีนะครับไม่มีแปะตัวนี้มาให้นะครับบอกแต่รหัสโมเดลมานะครับแต่ว่าไม่บอกว่ากี่ CCA นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นแบตแบบ MF นะฮะ Maintenance Free นะครับมีขนาด8 0มงนะครับ CCA710 นะฮะแล้วก็ จีสก็ดีสามเอ็ดรหัสดีสามเอ็ดก็ไปเปิดตารางเอานะครับว่ามันมีค่าซีซีเท่าไหร่นะครับนะครับเป็นลูกนี้ครับ GS เนะครับเป็น m a i n t e n a n c e f r แบตเตอรี่นี่ครับ m อเนี่ยครับนะอันนี้ก็เป็นรหัสก็ไปเปิดตารางดูได้นะครับว่ามีค่า c c a เท่าไหร่นะแต่ดีตรงที่ลูกนี้มีมีค่า C c a แปะมาเลยนะครับ จริงจริงก็ควรจะแปะมาอย่างนี้ครับโรงงานนะครับไม่ใช่ให้มาเปิดตารางเองเสียเวลาเหมือนกันนะครับทีนี้ลองดูตารางเนี่ยครับที่บอกนะครับก็ไอที่แปะมาเมื่อกี้นะครับก็มาดูตารางว่าสมมติแปะมา nx 3 5 1อ l เอาตัวนี้ดีกว่า2 0 0 l มีเท่าไหร่ครับก็ถ้าเป็นแบบแบบเปียกทั่วไปนะครับ925 cca นะครับ ถ้าเป็น Mf นะครับมีความ capacit ้สูงขึ้นก็เป็นพันร้อยถ้าเป็นแบบ S Mf แบบซิลนะครับก็จะมี C C A เยอะขึ้นนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะตรงนี้โค้ดที่ก็บอกมาตรงนี้ที่ตัวแบตนะครับนะครับก็จะมาต้องมาเปิดตารางดูจริงๆคนจะตีตามาเลยนะครับง่ายที่สุดนะครับใครๆก็เห็นนะครับแล้วก็หลอกกันไม่ได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยว ดูตรงนี้ต่อนะครับเลือกเป็น CCA นะครับเคนะครับให้เซตค่านะครับก็กดลูกศรเนี่ยครับที่แป้นพิมพ์อยู่ข้างล่างนะครับกดเลือกเอาตรงนี้แบตเราก็เลือกไป700นะครับจริงๆแบตมัน710ถูกไหมครับนะฮะผมก็ใส่ไปแค่700นะครับก็ได้ออกมาใกล้เคียงถูกไหมครับเจ็ดร้อยเขาวัดออกมาได้ที่696นะครับ ก็ค่อนข้างเยอะอะครับเมื่อกี้แบตลูกเมื่อกี้ก็คืออ๋อไม่ใช่นะครับกละตัวเมื่อกี้เป็นแบตของวีโก้นะครับแต่นี้เป็นแบตของอิซุสอ่ะฮะแต่ว่าค่า CCA น่าจะอยู่ใกล้เคียงกันนะอยู่ประมาณสัก7เจ็ดร้อยกว่าเนี่ยครับเพราะว่าเป็นรถขนาดไซส์ใกล้เคียงกันนะครับนะรถใส่ไปเจ็ดร้อยวัดออกมานะครับได้หกร้อยเก้าสิบหกค่อนข้างเยอะนะครับ แล้วก็ความต้านทานภายในนะครับ3 8มมิลลิโอห์ปกติความต้านทานภายในของแบตเนี่ยครับอยู่ที่ประมาณ3-15ถึง15้านะถ้าผมจำตัวเลขล่างไม่ผิดเนี่ยแต่ตัวเลขบนเนี่ยถูกต้อง15ต้องไม่เกินนี้เกินนี้ก็ได้นะครับแต่ว่ามันเสื่อมไปแล้วนะครับเหมือนเหมือนกับว่าอันนี้ไงครับพอตัวเลขมากๆก็คือตรงนี้มันมันก็เรียกว่า high resistance นะครับ มันเสื่อมนครับมันมีอะไรเกาะเต็มไปหมดอย่างเงี้ยซัลเฟตเกาะเต็มไปหมดมันก็จ่ายกระแสได้น้อยลงนะครับก็คือค่าความต้านทานภายในมันลดมันเพิ่มขึ้นยิ่งน้อยยิ่งดีคือยิ่งสะอาดนะครับแล้วก็อายุการใช้งานมันคำนวณได้80%นะครับก็ผลก็คือโอเคนะครับแบตตัวลูกนี้ดีแน่นอนครับครับถัดไปนะครับ เราอยู่กับรถจริงนะครับตอนนี้นะครับนะครับเราแบ็กกลับไปเราจะอยู่ไปที่เมนูตัวที่สองนะฮะเรื่องสตาร์ทนะครับเดี๋ยวจะไปสตาร์ทรถนะครับนะฮะเนี่ยครับสตาร์ทรถแล้วผลเป็นไงนะครับตอนนี้ยังนะครับ ก็ถ้าสตาร์ทเนี่ยตรงนี้ต้องขึ้นเยอะขึ้นนะครับน่ะเมื่อกี้นะครับสั่นเมื่อกี้นะครับสตาร์ทแล้วครับน่ะเนี่ยครับสตาร์ทแล้วเครื่องหมุนแล้วนะครับเครื่องหมุนแล้วนะครับสังเกตมันจะเกินสิบสามแล้วครับกัไฟชาร์จนี่ต้องเกินสิบสามโวลต์เมื่อกี้สิบสองเนี่ยมันยังไม่ได้สตาร์ทนะครับเป็นไฟจากแบตเองนะครับทีนี้จังหวะที่สตาร์ทเนี่ยครับเขาบอกว่าค่าต่ำสุดของแบตเนี่ยต้องมากกว่า9.6โวลต์ ตอนที่มันสตาร์ทมันใช้ไฟเยอะมากนะครับแบตลูกนี้ยังสามารถจ่ายไฟให้มันได้เป็นอย่างดีเพราะว่าตอนที่มันสตาร์ทเนี่ยวอล์นนี่ตกไปต่ําสุดอยู่ที่1 0 2จุดสองหนึ่งนะครับก็เกินเกณฑนะ์นะเกณฑ์มันบอกว่ามากกว่า9.6มันก็เกินเกณฑ์นะถ้าแบตที่ไม่ค่อยดีแล้วนะครับสตาร์ทตรงเนี้ยตรงนรตนตรเนี้ยครับตอนสตาร์ทนี่ครับบางทีอยู่ตกอยู่ไประมาณ5้าถึงหนั่นนะครับ ก็คือแย่มากแล้วครับไม่ควรจะใช้แล้วนะครับนะ,ะสังเกตง่ายๆเลยนะครับหรือไม่ไม่สังเกตเราก็พอรู้นะครับนะครับอย่างนั้นต้องรีบเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันต่ำกว่าเกณฑ์ค่อนข้างเยอะนะครับนะนี่ก็กำลังชาร์จอยู่นะครับนะจ่ายไฟเข้ามาแบตด,ด้วยในช่วงแรกๆก็ต้องชาร์จแบตเพราะาเมื่อกี้ใช้ไปแล้วนะฮะ อย่างที่พูดมาใน,ในเรื่องของแบตแบตมันต้องจ่ายไฟมันชอบจ่ายทีละน้อยจ่ายนิดนึงต้องชาร์จให้มันนะครับน,นี่คือคีย์กดปุ่ม Escape ปุ่ม Enter นะครับทุกสอนมีไม่เยอะฮะจะใช้งานไม่ยากนะครับอุปเครื่องมือพวกนี้จะง่ายๆนะครับหัวข้อที่3นะฮะการชาร์จิ้งน,นะครับระบบชาร์จนะครับก็สตาร์ทเครื่องทิ้งไว้สิบอย่างน้อย15นาทีแล้วก็ดูว่า มันชาร์จเป็นยังไงนะครับระบบไดชาร์จนะฮะหรือเจนเนอเรเตอร์เนี่ยทำงานยังไงนะครับนะคือปกตินะครับรถยนต์เนี่ยเวลาสตาร์ทจะใช้ไฟจากแบตนะครับแต่พอทํางานไปได้สักพักหนึ่งเนี่ยครับพอแบตเต็มเนี่ยถูกชาร์จจนเต็มนะครับซึ่งก็ใช้เวลาไม่นานนะครับก็จะใช้ไดชาร์จเนี่ยครับหรือเจนเนอเรเตอร์เนี่ยภาษาฝรั่งเรียกเจนเนอเรเตอร์เป็นตัวผลิตผู้ผลิตนะฮะ จ่ายให้กับระบบไฟของรถยนต์นะครับแทนแบตเตอรี่นะฮะสังเกตว่าเราจะไปยกแบตเตอรี่ออกได้เลยนะหลังจากสตาร์ทสักิบนาทีนี่ครับหรือสตาร์ทเลยก็ยกเลยก็ได้ครับนะก็ไฟจากจเนอเตอร์จะไปเลี้ยงระบบรถยนต์แทนนะครับแต่ว่าการยกลักษณะแบบนั้นเนี่ยมันจะไปทําให้สมองกลในรถของบางรุ่นนะครับที่มันเซนซิทีฟเนี่ยสมองกลก็จะเสียนะเออเลอร อาจจะไม่ถึงก็เสียด้วว่าอาจจะเออร์เลอ,อร์อะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังนะก็ไม่ควรจะไปยกเล่นนะครับเวลาเปลี่ยนแบตก็ต้องทําตามขั้นตอนอะไรของเขารนถะบางคันบางรุ่นนะครับยกแบตออกเนี่ยระบบป้องกันขโมยทํางานเลยนะครับก็คือเอาแบตไปใส่เนี่ยมันสตาร์ทไม่ได้แล้วครับเพราะามันคิดว่าขโมยมาขโมยรถนะครับคือตัดระบบไฟก่อนแล้วก็ไม่ให้สัญญาณกันขโมยอะไรพวกนี้ดังนะครับ ขโมยก็คิดว่าจะง่ายๆนะครับพอมาเจออย่างนี้เขาเอาแบตเข้าไปใส่มันก็สตาร์ทไม่ได้เหมือนเดิมนะเพราะว่ามันฉลาดเนี่ยมันฉลาดเกินไปนะครับรถบางรุ่นจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับ,นะรบทีนี้มาดูในส่วนของตรงนี้นะฮะมันชาร์จตัวเจเนอเรเตอร์ทำงานยังไงนะครับชาร์จเขาบอกว่าค่าแม็กเนี่ยคือค่าสูงสุดของเจเนอเรเตอร์ที่ชาร์จเข้าไปเนี่ยในระบบแบตเนี่ยต้องไม่เกิน15นะครับนะฮะ แล้วก็ต้องไม่ต่ำกว่า13.3นะครับคือต้อง13.3ขึ้นไปอ่ะครับจนถึง15 15ก็ไม่ดีนะครับระบบอุปก,กรณ์ไฟฟ้าหรือแบตเองอาจจะเสียหายได้โดยง่ายนะครับต่ำไปก็ไม่ดีคือชาร์จแบตไม่ค่อยจะได้นะฮะชาร์จก็ชาร์จไม่เต็มหรือเลี้ยงอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบรถยนต์ก็เลี้ยงได้ไม่เต็มที่ไฟหน้าอาจจะสว่างไม่เต็มที่อะไรเงี้ยครับนะค่าที่ถูกต้องหรือที่ควรจะเป็นคือ13.3ถึง15 ห้านะครับณนะปัจจุบันตอนเนี้ยเครื่องยนต์หรือไดเอจเนอเรเตอร์ของรถเนี่ยชาร์จอยู่ที่13.85้โวลต์นะครับสถานะปัจจุบันนะครับก็อยู่ในเกร์ที่ดีนะครับอยู่ในในช่วงของเขาครับนะครับโอเคเมนูที่3ผ่านไป ต่อไปเป็นเรื่องของแมคโกลดนะครับก็คือเปิดบอกว่าให้เปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดเลยนะครับแล้วก็กด Enter นะครับนะครับต้องสตาร์ทเครื่องด้วยนะครับครับเราสตาร์ทไว้อยู่แล้วนะครับแล้วก็มาเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าดูนะครับนะฮะเปิดแล้วนะครับตัวนี้เปิดแล้วออนป็นไงครับ ก็บอกว่าค่าต่ำสุดเนี่ยมันต้องไม่ต่ำกว่า12.8โวลต์นะครับเปิดหมดแล้วก็13.68ก็ถือว่าดีนะครับนี่นะครับแล้วตอนปัจจุบันตอนนี้13.7ก็คือไดชาร์จเนี่ยทำงานอยู่ที่ณนะนะตรงนี้นะฮะครับก็คือระบบของ การจ่ายไฟให้รถยนต์เนี่ยก็จะเป็นยังอยู่ในในเกณฑ์ที่ดีนะกะเป็นมาตรฐานอยู่ในมาตรฐานอยู่นะครับนะทีนี้เราย้อนไปที่เมนูตัวแรกนะเดี๋ยวจะให้ดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับนะลองเซตไปใหม่นะลองเทสแบตด,ดูนะครับตอนนี้เครื่องยนต์สตาร์ทอยู่นะครับลองเทสดูนะครับปั๊บขึ้นมานะครับเป็นไงครับ2000กว่า โวลต์เนี่ยถูกตรงนี้ผิดนะครับ2,000กว่านี่ก็ผิดอันนี้มันคำนวณมันคำนวณของมันถูกอยู่แล้วเพราะมันเกินครับล้วบอกว่าตั้งไป700นะครับมันวัดมาได้ตรง2000กว่าก็คือมันวัดผิดครับตอนนี้มันเกิด Surface v o l t a g e อยู่ที่แบตเตอรี่นะครับมันก็เลยวัดผิดนะครับวิธีการนะครับถ้ามันออกมาลักษณะอย่างนี้เนี่ยก็ดับเครื่องก่อนนะครับดับเครื่องยนต์ แล้วก็หาตัวที่มันทาให้เกิดการคลายประจุที่แบตนะครับมันทําให้แบตมันเกิดการคลายประจุไปสะก่อนเล็กน้อยนะครับอย่างเช่นหลอดไฟนะครับแล้วถึงขึ้นมาวัดนะครับมันถึงจะได้ค่าที่ถูกต้องนะถ้าไม่มีหลอดไฟน้แนะนําไม่ใช้ตัวนี้นะครับแบตเตอรี่โหลดเทสเตอร์ตัวนี้ก็คือโหลดที่เป็นฮีตเตอร์นะครับร้อยกินไฟร้อยยี่สิบห้าแอมป์นะครับคีบแบตแล้วก็กดสวิตช์ตรงนี้นครับสิบวินาทีอย่าให้เกิน เกินเดี๋ยวแบตมันร้อนนะฮะเพราะมันจ่ายไฟมาตั้งร้อยี่สิบห้าแอมป์นะครับแล้วตรงนี้ก็จะแดงเลยนะครับเป็นกดลวดเหมือนเตารีนะครับแดงเลยนะครับนะฮะก็จะทําให้มันคาไปจุกไปนะครับแล้วก็จะใช้ไอตัววัด CCA เมื่อกี้เนี่ยครับวัดค่าได้จะวัดค่าได้ถูกต้องนะครับนะฮะโอเคนะครับ ทีนี้พอเทสเสร็จเราจะปริ้นนะครับเมื่อกี้เนี่ยเราจะลองเทสเครื่องปริ้นให้ดูนะครับนะแต่บางเอิญว่ามันวัดค่าออกมาได้ผิดก็ไม่เป็นไรลองปริ้นมาให้ดูนะแล้วกด Enter ไปอีกทีนะครับเมื่อกี้หน้าจอขึ้นแบบเมื่อกี้เราก็กด e n t e r ซ้าไปก็จะพิมพ์มาให้เราดูเป็นหลักฐานเป็นเทส t r รีพอร์ตนะครับนะให้เราดูนะครับนี่นะครับ อันนี้ก็เป็นวิธีการใช้งานเครื่องทสซีซเอเครื่องทสบแบตเตอรี่อย่างง่ายๆสั้นๆได้ใจความแล้วก็นำไปใช้ได้จริงนะครับโอเคนะครับในส่วนของตัวเครื่อง เทส cca ก็น่าจะพอเข้าใจพอสมควรทีนี้ผมแนะนําตัวนี้นิดนึงนะครับตัวเทสโหลดเนี่ยครับมีมีความสําคัญนะครับนะบางทีเนี่ยเราชาร์จแบตไปแล้วนะฮะค่า cca ขึ้นมาสมมุติจากเดิมเนี่ยเวลาวัดได้อยู่300นะครับแล้วเราชาร์จนะครับขึ้นมาหรือใช้เครื่องฟื้นฟูทําให้มัน cca มันขึ้นมานะครับเอาเครื่องวัด cca ตัวนี้ไปวัดนะครับ cca ขึ้นนะครับ แต่มันอาจจะไม่ขึ้นจริงนะครับมันขึ้นมาเป็นตัวเลขแต่ว่าพอเอาโหลดไปจ่ายให้มันจ่ายโหลดจริงๆมันจ่ายไม่ได้นะจ่ายได้แป๊บเดียวมันก็หมดแป๊บเดียวมันก็หมดไอ้อย่างนั้นนะครับมันน่ากลัวทีนี้วิธีการคอนเฟิร์มนะยืนยันว่ามันจ่ายได้จริงไหมก็ต้องใช้ตัวนี้ครับเป็นโหลดจําลองให้มันนะครับนะไปคีบมันแล้วก็กดไว้10วินาทีเกินก็ได้ครับเกินก็แดงนะ ก็จะทรมานแบตนิดนึงครับแต่ว่ารู้เรื่องแน่นอนว่าแบตเนี้ยจ่ายได้จริงไหมนะครับนะครับหน้าจอก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะฮะก็จะมีโซน12บโวลต์กับ6โวลต์นะะเราเราจะเน้นที่10เอ้สิบโวลต์นะครับเนี่ยับโซนถึง1ิ1ห้านี่นะครับนเข็มก็อยู่ตรงนี้สีดำๆๆเนี่ยครับมองมองจะลาบากนิดนึงนะครับเราไปขี้ปุ๊บมันก็จะขึ้นมาอยู่ ถ้าเป็น1 2โวลต์นเนี่ยครับก็จะขึ้นมาอยู่ประมาณ12อะไรเนี่ยครับ12อยู่ในโซนกู๊ดเนี่ยนะครับสมมุตินะฮะมันขึ้นมาแล้วมันโวลต์มันขึ้นมาจริง CCM มันขึ้นมาแต่เราอยากรู้ว่ามันจ่ายได้จริงไหมนะครับมันขึ้นมา12แล้วก็เอาเนี่ยกดเลยครับกดสวิตช์ไปเอาให้หนักก็สัก15วินาทีอะไรเงี้ยครับจนไอ้ตัวเนี้ยผ่อนขึ้นร้อนแดงเนี่ยครับดูว่าไอ้เข็มเนี่ยมันกระดิกไปตรงไหน ถ้ามันยังอยู่ในโซนกูดแสดงว่ามันขึ้นมาจริงแนละใช้งานได้จริงจ่ายกระแสดได้จริงๆนะครับแต่ถ้ามันล่วงลงมาในโซนสีเหลืองเนี่ยครับนะล่วงมาเหลือ8โวลต์อะไรเงี้ยก็แสดงว่ามัน CCM มันขึ้นจริงโวลต์ v, จริงแต่ว่ามันจ่ายได้ไม่จริงนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะครับดีไม่ดีมันตกมาต่ํากว่า6เงี้ยก็ต้องเปลี่ยนแล้วครับใช้ไม่ได้นะครับนะส่วนใน้ทรงโซนที่ตรงเนี้ยครับเป็นเรื่องชาร์จิ้งซิสเต็มนะ ก็เกณฑ์ตรงนี้บอกว่า12กกว่า12.5ขึ้นไปถือว่าในระบบชาร์จคือเครื่องตัวนี้สามารถจับแล้วก็สตาร์ทเครื่องแล้วดูมันชาร์จได้จริงไหมก,ก็ดูตรงนี้ได้ด้วยนะครับเพราะว่าตอนชาร์จเนี่ยมันต้องเกิน13นะครับนะแต่แต่เกณฑ์ตรงนี้ใช้16จริง,รงๆก็อยู่ประมาณ 13- 15นะครับเนี่ยถือว่าโอเคเกณฑ์สีเขียวนะครับระบบชาร์จก็จะถือว่าโอเคนะครับอันนี้จะเป็นในเรื่องของแบต12โวลต์ที่จะต้องดูในโซนนี้นะครับ ตัวแบตหกโวลต์นเนี่ยให้ดูในช่องนี้นะครับเนี่ยครับเจ็ดกว่ากว่าเนี่ยครับดูในโซนนี้ครับแบตหกโวลต์ซึ่งเราก็ไม่ค่อยจะได้เจอเท่าไหร่นะครับในวงการรถยนต์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบตสิบสองโวลต์ซะมากกว่านะครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งเครื่องมือหนึ่งที่จําเป็นนะที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามนะครับว่ามัน,ม,นมันดูว่ามันเหมือนไม่มีความจําเป็นที่จะใช้งานนะครับนะจริง,ร,งราคามันก็ไม่ได้สูงมากอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าได้ผลจริงๆ เรารู้ว่ามันจ่ายไฟได้จริงๆนะครับนะครับก็ในส่วนของเครื่องเทส c c a และเครื่องเ,อเทสโหลดของแบตเตอรี่นะครับน่าจะเป็นที่เข้าใจกันพอสมควรนะครับ